ยินดีต้อนรับเข้าสู่คาสิโนไลฟ์ไม่ใช่รามาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Key นะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมโอเมจิเช่นเคยมาวันนี้ก็จะเป็นวันที่อัปเดตแพชเรียบร้อยตอนเย็น6โมงนะครับมาเรามาดูกันว่าอัปเดตแพชนั้นมีอะไรบ้างนี่โอเมจิแอนด์อิบุกินะครับก็จะเป็นอีเวนท์ที่เป็นแมวเนาะถ้าเกมอื่นมันจะเรียกว่าพวกอะไรบายพาสอะไรสักอย่างอะไรพัดพาสอ่ะเออถ้าเป็นสปีดดิฟเฟอร์นี่ก็สปีดพาสเนาะเดี๋ยวอันนี้อะไรเนี่ยลาลาลาไอ้เฮียยูนี่ดีกว่าเอาละครับนี่ก็จะเป็นแพ็คอุ้ยมีให้คุยด้วยมีเมี้ยวอะไรไม่รู้นะโอ้หน้าตาแบบสวยกว่าเดิมอีกนี่ก็จะมีกระดิ่งด้านล่างนะครับก็ทำเควสรายวันแล้วก็เควสวิกลี่อ่ะวิกลี่คืออาทิตย์เนาะก็ทำเควสตามนี้ปลดกระดิ่งนะครับก็ถ้ากระดิ่งครบก็จะได้ของขวัญอะไรสักอย่างเดี๋ยวเรามาดูกันนี่ไงนี่ถ้าสเปเชียลนี่ต้องซื้อนะครับต้องซื้อจ่าย30หยกม่วงเนาะเราก็จะได้บรรทัดล่างไปเลยอย่างเช่นถ้าบรรทัดล่างเราเก็บครบ30กระดิ่งเราก็จะได้กรอบอิบุกินี่ได้มาดำด้วยนะบอกเลยจ่ายแค่นี้เองนะแนะนำให้ไปซื้อนะครับโอ้โหมีแรงแล้วโอ้โหคนนี้ไปไวมากเดี๋ยวเพิ่งเปิดเซิร์ฟมาครึ่งชั่วโมงไม่ถึงครึ่งชั่วโมงครับโอ้สายเปย์นี่มันแข็งแกร่งจริงๆเอาละครับก็อีเวนต์แรกก็อิบุกิเนาะกลับมาแล้ววิธีเล่นก็ทำตามเควสอ่ะปลดไปซัมมอนอินซัมเมอร์โอ้โหของจองยังเลยโอเคก็เรทคูณ 2.5 ธรรมดานะครับ1ตัวเท่านั้นนะอันนี้ไคนินมาแล้วไคนินก็เป็นตัวนินจาเนาะตอนแรกเห็นแวบแรกนึกว่าลูกของโอนิกิริกับโยโตซะด้วยแบบสกิลเหมือนเอามาผสมกันนะเออเอาหน้าตาแล้วก็สกิลมาผสมกันโคตรเท่บอกเลยควิกโปรโมชั่นนะครับก็เป็นโปรโมชั่นอะไรเนี่ยพี่แพรเดี๋ยวเราไปดูกันควิกโปรโมชั่นเลเยอร์อัปเกรดโอเคก็ถ้าได้ไคนินมาแล้วก็อัปเกรดครั้งแรกจะได้ material อัปเกรดไคนินโอ้งี้นี่เองโอ้ถ้าเราอัปเกรดเราจะได้รับสุ่มสกิลครับอัปเกรด1ครั้งสุ่มเพิ่มสกิล1ระดับโอ้โหเข้าท่าว่ะเฮ้ยต้องรีบอัพแล้ว new skin อันนี้สกินตัวอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันทีเดียวเลย new skin เนี่ยแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์เราจะมีโซนดรอปเลือกเองนะครับป่ะเราไปดูกันวันนี้มีอะไรให้ทำบ้างสุ่มยันก่อนเลยครับไม่รอช้านิ่มต้องได้ครับวันนี้ต้องได้ก็ลงสันเจ้าเนาะไอตัวนั้นอะใครนินนี่ไม่รู้ใครยอมแพ้เอาละครับ10โรชุดแรกเรามาดูกันอาล้วนอย่างนี้ต้องแจกบัตรแล้วเนี่ยบัตรส่วนลดเนี่ยทำให้กุยเฮ้ยมาว่ะเฮ้ยเจ๋งก็มาดิครับโอ้ยังไม่ทันทำไรเลยโลแรกเองได้บัตรฟ้ามาแล้วโอ้ยแจมขอบคุณครับนี่สามดาวด้วยเยี่ยมครับโอ้โหบัตรฟ้าเข้ามาดิบัตรฟ้าฝากกดแชร์เอายันเฉยไม่มีอะไรหรอกไม่ได้แชร์เขินเขาอ้าวเอาละครับเอาลูกหัวใจดีกว่าเนาะมาครับเซต2เซตแรกอินไปแล้วเซต2ต่อเลยนอกเกรดไหมล่ะต้องอีกตัวแล้วเนี่ยจริงๆใช้ได้ไหนดูสิในกริวเรามีใครได้แล้วมั่งอู้ยังเอ้ยมีได้แล้วบูกิ เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอะไรแนะนำอย่าเปิดครับไม่ชีวิตมันน่าเศร้าจังวะโอ้ยไม่น่าเลยเอาแล้วครับมาโรสุดท้ายตัว R แล้วกัน
กดตัว R ต้องได้ตัว R นะไม่เท่าแล้วครับR 2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัวอุ้ยไปทันเนี่ยว่ะก็มาก็มาดิโอ้โหได้โนคันชินะครับโอเคริบิโตะโอคุริบิโตะชื่ออยู่นู่นชื่อคาโชอยู่นี่ชื่อฮานะก็ประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวมันมียันม่วงว่ะก็มาดิเปิดหมดเลยเนาะเลดครบแล้วแต่ใจยังไม่ครบ4ดีกว่ายังไม่พอใจต้องอีก2ตัวเฮ้ยเดี๋ยวนี้ได้ R 3ดาวบ่อยว่ะเอาละครับเฮโยเนนหัวเม่งอุ้ยไซตามะนี่ว่ะไซตามะที่หลังๆมันเริ่มเกลือว่ะ SR ไม่มาเลยเฮ้ยจริงจังวะเนี่ยอันนั้นอรุณไหนบัตรรถบัตรรถด่วนต้องการบัตรรถ4ตัวครับนับ4นับ3นับ2นับ1ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็ได้ตัวอย่างน้อยก็ได้ในเลทตัวหนึ่งแล้วอย่างน้อยก็ได้บัตรฟ้าแล้วจะได้ไปแลกดินจาโอ้โหสุดยอดไหนดูสิยังไม่มีคนกดเท่าไหร่เลยสงสัยยังไม่กลับบ้านตรงนี้รีบกลับมาเปิดเลยเห็นไหมสุดยอดตื่นเต้นมากตัวโปรดมาเนี่ยตื่นเต้นมากโอเคแล้วครับหมดกับยันหมดเรียบร้อยนะครับสรุปได้ SSR มาตัวเดียวก็ตามเรทเนาะไม่มีอะไรมากอ้าวบายบายไปเลยลุยลูกพ่อแล้วก็บทตัวที่เหลือครับเพื่อเอาจะพอไหมไฮเลเวลโอเคเอาไปเลยบายบายไฮเลเวลมันต้องการ 4,000 น่ะเอาจากไหนเอ้ย 3,500 อีก 1,500 ครับอีก15ตัวไม่เป็นไรเรามี R R จะเยียวยาใจคุณได้เยียวยาเว้ยนี่เอาให้หมดไม่จนไม่เลิกต้องได้ครับวันนี้ต้องได้ต้องได้บอกแล้วมันต้องได้ของมันต้องมีใช่ไหมของมันต้องมีเนาะไปให้หมดอุชิโนเนนเฮ้ยเทสโซไม่น่าบดเทสโซบดไปเถอะแต่ตัวหนึ่งไว้เอาไว้เก็บตังค์เฉยเอาละครับตัว R นี่มีประโยชน์ก็ตอนนี้แหละ very good โอ้ยจะอีกนิดจะใกล้ความฝันแล้วอดทนหน่อยทาเคชิมาครับอีกนิดเดียวไม่มันหมดแล้วเราต้องบูชันชายัน SR สินะได้ผมยอมฉันยอมซากุระไปเลยไม่เล่นฮิลแล้วได้แนวมาจากเซิร์ฟไทยเนาะอิซึมาเดะมันซ้ำนี่ประมาณนี้แล้วกันนี่ยูกิเก็บไว้ก่อนแล้วกันเอาแวมไปก่อนเลยโหตัวที่เหลือแบบน่าเก็บหมดเลยอะเอา600ไปก่อนเหลืออีก200ใช่ไหมมาอีก200เรามาคัดกันโอ้โหปวดหัวเว้ยปวดหัวเอาเป็นใครไม่รู้คาโอรู้แล้วกันแล้วก็โมมิจิโดยเฉพาะโมมิจินะค่ะไปลุยมาแล้วครับตัวโปรดผมสุดยอดต้องอย่างนี้สิลูกพ่อแจ้งไม่มีให้อวดเลยไหนเรามาดูกันจะเกิดอะไรขึ้นที่เขาบอกว่าแมทเทเรียลมันลด1มันเป็นอย่างนี้อุ้ยมีลูกไฟด้วยว่ะอย่างนี้นี่เองใครไม่นินใครนินชื่ออะไรดีคิดก่อน
คากุระนี่เป็นไงล่ะไอ้ไม่เอาชื่อซ้ำชื่อซ้ำโอ้ยนี่นี่ต้องให้สมเป็นนินจาหน่อยต้องอย่างนี้สิลูกพ่อสุดยอดตั้งฟาวอริตไว้เลยได้ไหมไลค์ยังไลค์ยังเอาตัวอื่นไลค์ออกก่อน โอเคนะครับมาเรามาดูอีโวกันอีโวไม่ได้ว่ะจนก็เรามาลองมาอัพกันโอ้โหซื้อดาบอย่างไหนอะดาบใหญ่ยังดาบได้ดาบอะนี่ครับนี่อันนี้ก็ช่วงอีเวนต์นะคือมันจะลดแมททีเรียลในการอัปเกรดตัวละคร1ชิ้น Very good สกิลอัพด้วยเห็นไหมของจริงมั้ยล่ะคอนติเนียดิ Shadow Wind Draw มาครับอัพต่อเลยอันนี้ผมไม่ได้ดองนะมันไม่ได้ดองไม่ได้ดองไม่รู้ว่าจะมาไวขนาดนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวหมดไวยังวะอ๋อจริงๆผมเพิ่งขึ้นโยโต SP 6ดาวไปอ้าวลงสกิลเดียวอย่างนี้งามเดี๋ยวๆๆดูสกิลก่อนอ๋อไม่ได้ล็อกโอเคครับมาลงสกิลดีซะด้วยใช้ได้ใช้ได้โอเคแม้ดาเมจจะไม่เยอะเท่าสกิล1แต่ว่ามันเพิ่มจำนวน extra normal attack นะครับไว้เราจะมาดูสกิลทีหลังกันถ้าอัปเกรดมีไหมแบคทีเรียลไม่มีครับไม่มีเฮ้ย3ตัวนี่หว่าใช่มันใช้3ตัวไปลุยลูกเพาะแทนวิธีไวก็กดออกหน่อยนี่เลยไฟขึ้นเลย5ดาวเรียบร้อยไหนดูสินี่ไงโอ้ยดวงมันดีอ่ะดวงมันดีอ่ะครับโอเคอีกเลเวลเดียวอีกเลเวลเดียวคาดว่าน่าจะเฮ้ยเฮ้ยจริงจังวะเนี่ยได้มาดำหนึ่งตัวนะครับแจ่มแจ่มมากแจ่มแจ่มจริงๆเอาละครับเราไปดูรีวิวสกิลกันเลยดีกว่าผมจะใส่เป็นเวิร์มแล้วกันเวิร์มมันวิ่งไวดีแป๊บนึงครับแป๊บนึงขอบคุณที่ชวนเราไปดูรีวิวสกิลกันเลยดีกว่าเอาแมป28ไปเลยขออีซี่แล้วกันเดี๋ยวโดนมอนตบตายโอเคเอาอันง่ายๆอันไหนง่ายวะไม่มีอันไหนง่ายเลยมาเรามาเทสคิวตัวใหม่กันนี่ครับดูชังเชงโอ้ยังไม่ปลุกพลังนะเนี่ยก็ก่อนอื่นสกิลธรรมตีปกติก็จะมีมันจะสะสมเลเยอร์ของวิกเนสวิกเนสคือเหมือนเป็นอะไรที่มันอ่อนแอเหมือนจุดอ่อนแล้วกันอ่ะภาษาบ้านเราคือจุดอ่อนเนาะเฮ้ยดูสกิลไม่ได้อ๋อกดค้างถ้าสมมุติจุดอ่อนครบ3เลเยอร์มันจะกืนกินเลเยอร์ทั้งหมดแล้วก็ทำดาเมจ 120% ของพลังโจมตีใส่ตัวละครทุกตัวนะครับทุกตัวที่อยู่ในแมปก็คือถ้าติดสับสนน่ะฝั่งเราก็โดนด้วยเหมือนโอนิเลยเออไม่ต่างกันเลยอันนี้คือโอนิกิริเลยแต่มันตีครั้งเดียวไงต่อมาชาโดวี่โอ้โหเมื่อทำการโจมตีปกติอันนี้ผมว่ารวมหมาไฟแน่นอนรวมหมาไฟรวมพูดลูกเต๋าอะไรพวกนี้มีโอกาส 30% ในการโจมตีซ้ำอีกทีโอ้แล้วก็มีโอกาสซ้ำสูงสุดถึง3ครั้งแต่ว่าลิมิตเนี้ยมันจะรีเซ็ตเมื่อย้ายเป้าหมายก็คือตีโอกาสสูงสุด3ครั้งย้ายไปปุ๊บก็3ครั้งใหม่อันนี้เหมือนจะต้องปลุกพลังด้วยมั้งที่มันจะย้ายตัวไม่แน่ใจอันนี้เป็น protection เนาะเหมือนเรามาร์คเพื่อนร่วมทีมไว้คนหนึ่งอะมันแล้วมันจะปกป้องเนาะโอเคถ้าเพื่อนร่วมทีมคนนั้นถูกโจมตีไคนินก็จะโจมตีสวนแล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิตนิดหน่อยมีโอกาสที่ทำให้ศัตรูที่โดนโจมตีติดสับสนน่าโอกาสพื้นฐาน 100% นะครับใส่แม่นได้ใส่แม่นได้โอเคเรามาดูกันเหมือนสกิลนี้จะบอกว่าอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยนะว่าเรามาร์คตัวไหนนี่ไงเห็นไหมมีเครื่องหมายมาร์คอันนี้ก็เพิ่มต้านสถานะกับสปีดเล็กน้อยนะครับฮิวนี่ไม่ใช่ฮิวบัฟก่อนไหนตีดิเรามาดูกันว่าเฮ้ยตีตัวนี้บ้างดิมาร์คใหม่ครับต้องเราจะเทสสกิลให้ดูก่อนเนาะ
เออเนี่ยเห็นไหมโดนโจมตีแล้วใช่ไหมตีสวนเนี่ยเห็นไหมติดสับสนเลยมาร์คตัวเองได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมาร์คได้ว่ะแต่ไม่เป็นไรเราตีปกติก่อนเรามาดูสกิลก่อนตีปกติครับเห็นไหมสองทีแล้วตีปกติ2ทีแล้วถ้ามันติดมาร์คมันจะเป็นยังไงเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหเนี่ยเห็นไหมเห็นวนรอบตัวไหมวนรอบตัวมันคือมาร์คติดอ่อนนะครับถ้าการโจมตีครั้งต่อไปคือครบ3สแต็กเนี่ยเห็นไหม3เลเยอร์ครบเมื่อไหร่มันจะกระจายดูนะปึ๊บนี่เห็นไหมโอ้โหปิ้วปิ้วเลยคือถ้าปั้นฟูรูนอะเป็นอะไรที่สุดยอดมากตัวนี้ก็ประมาณนี้เนาะจิ้มสรุปง่ายๆเป็นตัวที่แบบใช้การโจมตีปกติเป็นหลักถ้าจัดความโกงก็จัดสูงๆได้นะจัดไว้เทียร์สูงๆเลยมันโกงเรื่องอะไรเรื่องดาเมจแค่นั้นแหละพวกลูกเล่นอะไรเงี้ยไม่เยอะมากไม่เยอะมากแต่เรื่องดาเมจนี่เหมือนแบบมาแทนโอนิได้เลยอะโอนิกิริโอเคครับก็จบการรีวิวสำหรับวันนี้เอ้ยยังไม่จบดิเรามาดูอันนี้ก่อนนี่ผมลืมบอกว่าถ้าปลุกพลังเมื่อไหร่ออนอะไรเนาะอ๋อถ้าปลุกพลังเมื่อไหร่เวลาเราตีหมู่ครั้งแรกอ่ะไม่ใช่ครั้งแรกดิเวลาเราตีหมู่เมื่อไหร่อ่ะมันจะย้ายเป้าหมายทันทีครับนี่เห็นไหมนี่มันจะย้ายเป้าหมายไปตีปกติตัวอื่นทันทีเมื่ออันนี้ทำงานนี่รับว่าเป็นตัวที่ดีมากๆถ้าให้แนะนำนะอันนี้ฮาริออนนะสำหรับดาเมจทั่วไปเลยแล้วก็หมาไฟสำหรับสายโต้ไอโต้แต่ถ้าผมจะเล่นจริงๆอ่ะถ้าฟูลูนเมื่อไหร่นะผมจะเล่นอะไรดีดูแป๊บมีอะไรให้เล่นมั่งนี่เล่นอรุณ1ฮะสโนว์สปิริต2โอเคโมเรียวเล่นได้3มิโกะ4ถ้าผมจะจัดฟูลจริงๆผมจัดมิโกะเลยเพราะนอกจากมีดาเมจแล้วมันยังมี CC อีกสกิล3ก็นี่เห็นไหมมีโอกาสติด confuse คือสับสนนะครับก็ตามนี้มีโอกาสติดสับสนด้วยเวลาตีโต้โอเคครับก็จบการรายงานสำหรับวันนี้ขอให้ผู้เล่นทุกท่านสนุกกับโอมิจินะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ